ดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับและนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนครับกับผมฟารุคพลวันครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเจอกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์นะฮะวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศนะครับซึ่งเรานำเสนอกันมาหลายเอพิโซดกันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องของคดีความที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ล่าสุดเลยคุณผู้ชมที่ผมพามานำเสนอในวันนี้นะครับเราลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลายคนน่าจะพอเดาออกแล้วใช่ไหมฮะเรื่องราวที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชาวต่างชาติและก็คนไทยนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าฝรั่งเตะหมอคุณผู้ชมครับตอนนี้มันมีข้อสรุปนะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือการส่งเรื่องไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะระงับวีซ่าแล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นแบล็คลิสต์นะฮะไม่สามารถเข้ามายังในประเทศไทยได้นะครับเรื่องราวเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตลอด30นาทีของรายการนะครับแต่ว่าช่วงแรกคุณผู้ชมติดตามตัวอย่างรายการของเรากันก่อนแล้วกันครับจะฟักก็ตอนนี้หลายคนคงมีคำถามในใจนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของปางช้างอย่างนายเดวิดเนี่ยคือใครประกอบธุรกิจปางช้างอย่างเดียวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงทำลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุใดในคลิปวิดีโอของนายเดวิดที่เข้าไปเตะคุณหมอถึง2คนเนี่ยถึงมีความแบบรุนแรงแล้วก็ใช้คำพูดหยาบคายขนาดนั้นแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการแค่เพียงแค่นั่งอยู่ตรงริมบันไดที่เป็นบริเวณชายหาดอย่างเดียวหรือเปล่าจนทำให้ต้องโมโหนะครับถึงขนาดบันดาลโทสะแล้วก็มีการด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างๆนะครับที่พ่นออกไปเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็ควรที่จะแบล็คลิสต์นะฮะแล้วก็ส่งกลับไปยังประเทศต้นทางนะที่เข้ามานั่นเองช่วงแรกคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดแบบแป๊บเดียวแล้วเข้าใจจบนะฮะผมมีทำลายสั้นๆครับประมาณ8ถึง10นาทีนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแต่ว่าใครอยากฟังยาวๆนะครับว่าเพราะเหตุใดแล้วก็บทสรุปสุดท้ายนายเดวิดเนี่ยจะโดนโทษฐานอะไรบ้างนะครับทำร้ายร่างกายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนนะครับพื้นที่ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนี้มีข้อพิพาทระหว่างทางด้านของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมอัปเดตให้หมดเลยนะครับติดตามตลอดช่วงรายการแล้วกันนะฮะตอนที่มีชื่อว่าฝรั่งเตะหมอครับGet the fuck off เป็นประเด็นร้อนนะครับที่ทำให้คนในสังคมให้ความสนใจในตอนนี้กับเหตุการณ์ฝรั่งเตะหมอหรือฝรั่งทำร้ายหมอนะครับที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยนั่นคือจังหวัดภูเก็ตนะครับจนกลายเป็นดราม่าที่หลายคนเนี่ยประกาศตัวว่าเป็นทีมคุณหมอแล้วก็ออกมาแสดงเจตจำนงนะครับในการปกป้องคนไทยด้วยกันและมีชาวเน็ตหลายคนนะครับถึงขนาดตั้งทีมการขุดประวัตินะฮะชายชาวต่างชาติรายนี้พร้อมกับภรรยาจนทั้งคู่เนี่ยก็มีภาพออกมานะครับต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษสื่อมวลชนแล้วก็ขอโทษนะครับสำหรับคุณหมอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ดราม่าสะเทือนเมืองภูเก็ตนะฮะรวมไปถึงมิสแกรนด์ภูเก็ตนะครับถึงขนาดออกมาชูป้ายนะฮะแสดงการขอเอานะครับถึงเรื่องราวของเรื่องนี้ด้วยโดยมิสแกรนด์ภูเก็ตได้ออกมาชูป้ายบอกว่า Get out David นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพการแสดงออกนะครับน่ารักของกองประกวดมิสแกรนด์นะครับที่ให้ได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนในวันนี้รายการไขปมผ่านเลนของเรานะครับเราจะขอสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดเองที่ทางด้านของชายชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยโดนเจาะยกเลิกวีซ่านะครับแล้วก็เป็นแบล็คลิสต์ไม่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้ด้วยนั่นเองนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามนะครับตลอด30นาทีรายการของเรานะครับคุณหมอเนี่ยร้องสื่อนะฮะว่าโดนฝรั่งทำร้ายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นครับเรื่องราวคืนแรกเลยครับ28กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับของวันที่28โซเชียลมีเดียเดี๋ยวได้มีการส่งต่อโพสต์หนึ่งใน Facebook ครับและมีการบอกเล่าเรื่องราวของแพทย์หญิงคนหนึ่งที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ที่เธอเนี่ยออกมาเรียกร้องนะครับว่าถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายพร้อมด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับซึ่งเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งฝรั่งรายนี้เนี่ยก็ใช้คำว่า get out แล้วก็มีคำด้วยตัว f แล้วก็ off นะฮะหลายคนน่าจะทราบนะฮะว่าแปลว่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมจนมีคนติดแฮชแท็กมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะฮะเป็นแฮชแท็กเรื่องเล่าจากแพทย์หญิงไทยถูกชายชาวต่างชาติชาวสวิตทำร้ายบนแผ่นดินไทยลูกสาวของผมผู้เป็นหมออยู่ที่ภูเก็ตซึ่งเป็นคนสุภาพและถ่อมตนเป็นปกติเลยแล้วก็เขียนข้อความออกมาจากร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอนะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับข้อความของแพทย์หญิงรายนี้เนี่ยระบุว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตขอความช่วยเหลือเพื่อกระจายข่าวเพื่อความยุติธรรมด้วยค่ะเราถูกชายต่างชาตินะครับที่เป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างทำร้ายร่างกายค่ะโดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้และเธอก็ระบุนะครับว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567เวลาประมาณ 19:30 นาทีเราไปกินข้าวกับเพื่อนผู้หญิงที่เป็นหมอด้วยกันที่ร้านหนึ่งหลังกินเสร็จครับก็ชวนกันไปเที่ยวหาดสาธารณะแถวบ้านซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณที่1นะฮะริมชายหาดที่ภูเก็ตซึ่งปกติเนี่ยเธอก็ไปเดินเที่ยวบ่อยนะฮะเนื่องจากเป็นหาดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดและค่อนข้างปลอดภัยเธอเล่าต่อนะครับว่าระหว่างที่เดินไปที่หาดกับเพื่อนเนี่ยเจอพี่ยามคนนึงแกก็ถามว่าเรามาดูดวงจันทร์ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวันมาฆบูชาหรือว่าวันฟูลมูนเธอก็เลยตอบไปว่าใช่ครับพี่แล้วก็ยามก็เลยตอบกลับมาว่า enjoy ครับหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็บอกว่าเดินไปเรื่อยๆครับเรากับเพื่อนเนี่ยเดินดูดวงจันทร์บนชายหาดกันสักพักรู้สึกเมื่อยและอยากจะนั่งพักจึงเดินไปนั่งตรงบันไดที่ปลูกลงมาบริเวณชายหาดที่ต่อลงมาจากวิลล่าหมายเลข23บันไดที่เป็นปัญหานั่นเองคุณผู้ชมครับและเธอบอกว่าเธอเนี่ยคิดว่าบันไดเนี่ยเป็นของชายหาดโดยที่เท้าเนี่ยยังจุ่มอยู่บนพื้นทรายในขณะที่เรานั่งอยู่รู้สึกเหมือนมีใครเดินมาข้างหลังจึงหันไปพูดกับเพื่อนว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินมาจากนั้นพลันก็รู้สึกสะเทือนหนักหน่วงไปทั้งร่างเมื่อได้สติก็ทำให้รู้ว่าเกิดจากหน้าแข้งที่กระหน่ำเตะลงมาที่กลางหลังจากชายชาวต่างชาติตัวใหญ่น้ำหนักราว100กิโลกรัมในสภาพหน้าแดงเหงื่อท่วมกำลังถือโทรศัพท์เพื่ออัดวิดีโอและสะบัดด่าคำหยาบคายออกมาสารพัดเรากับเพื่อนเลยเดินไปหาพี่ยามบนป้อมยามบนเนินข้างบนและบอกว่าพี่คะหนูถูกทำร้ายร่างกายพี่ยามก็ตกใจและพาเราไปยังหน้าวิลล่าหมายเลข23ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุฝรั่งคนนั้นแสดงอาการโกรธสบถคำด่าออกมาสารพัดจากนั้นภรรยาชาวไทยพร้อมแผงสร้อยเพชรเม็ดโตก็เดินออกมานี่คือคุณหมอเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับพิมพ์ออกมาใน Facebook ส่วนตัวของเธอนั่นแหละตอนนั้นเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยแอบดีใจเพราะคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้แต่ประโยคแรกที่ภรรยาชาวไทยพูดถึงกับทำให้เราสตันไปขณะหนึ่งเลยทีเดียวทั้งเธอและเพื่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอึ้งและพูดอะไรออกไม่ถูกโดยเธอพิมพ์ว่านี่จุดๆๆๆ2ตัวนี้มานั่งอยู่หน้าบ้านจุดๆๆพวกรู้ไหมต่อให้พวกยิงพวกตายก็ไม่ผิดเพราะว่าลูกเป็นตำรวจและรู้จักนายตำรวจใหญ่ของภูเก็ตจะเอาพวกเข้าคุกให้ได้จะโทรหาท่านรองเดี๋ยวนี้จากนั้นเธอก็โทรหาตำรวจยศใหญ่ของเธอนะฮะว่าให้ส่งตำรวจมาผ่านไปประมาณ15นาทีมีตำรวจ2คนเดินมาคนหนึ่งแต่งตัวนอกเครื่องแบบส่วนอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจในเครื่องแบบตำรวจหนุ่มทั้งสองพยายามมาเจรจาเคลียร์เรื่องหลังจากที่ตำรวจมาคุยกับเราก็บอกตำรวจว่าเราถูกทำร้ายร่างกายชายชาวต่างชาติก็มาพูดกับเราว่าอ๋อเป็นชนพื้นเมืองเป็นคนไทยหรอรู้ไหมฉันไม่ได้จ่ายค่าเช่าวิลล่าเดือนละล้านบาทมาให้พวกนั่งหน้าบ้านนะอะไรประมาณนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับหลังจากนั้นตำรวจก็เดินมาพูดกับเราว่าตอนนี้มันผิดกันทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนบุกรุกมีโทษหนักกว่าต้องติดคุก4ปีฝ่ายเขาแค่ทำร้ายร่างกายจ่ายเงินก็จบเราเลยช็อกไปตำรวจนายหนึ่งบอกว่าต้องเคลียร์ให้ยอมความกันให้ได้จะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักเราจึงเสนอให้3ทางเลือกก็คือ1ต่างคนต่างขอโทษแล้วจบ2
ต่างคนต่างไม่ขอโทษแล้วจบ 3. ไปคุยกันที่โรงพักฝั่งนู้นเขาบอกว่าเราเนี่ยขอโทษฝรั่งได้แต่ฝรั่งจะไม่ขอโทษเราและเราจะต้องติดคุกเอ้าเป็นงั้นไปตั้งซี่เนาะพันพรื่อลาวหลังจากนั้นครับเธอจึงไปแจ้งความที่สภ.ถลางหลังจากแจ้งความเธอเล่าต่อนะครับก็ได้ทราบชื่อของชายชาวต่างชาติคนนี้ซึ่งทำให้เราช็อกมากเพราะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวิตชื่อจุดๆๆและเป็นเจ้าของจุดๆๆที่เคลมว่าเขาเนี่ยจะปกป้องดูแลช้างและไม่ทำร้ายช้างก็คือเป็นเจ้าของปางช้างคุณผู้ชมแต่เขาเนี่ยทำร้ายผู้หญิงค่ะนี่คือเธอระบุไว้ในโพสต์ของเธอนะฮะรบกวนขอความยุติธรรมกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอีกฝั่งเป็นชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลในภูเก็ตมีข้อสังเกตว่ามีตำรวจยศใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลอยู่เบื้องหลังแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่สมควรมีคนไทยคนไหนโดนชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคนไทยแฮชแท็กนะครับคนไทยผู้เป็นสุจริตชนแฮชแท็กผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยค่ะจากแฮชแท็กผู้หญิงไทยคนหนึ่งผู้ถูกชายชาวต่างชาติคนหนึ่งทำร้ายวงเล็บ28กุมภาพันธ์2024และนี่คือโพสต์นะครับพร้อมกับรูปภาพหลังของเธอที่ถูกทำร้ายแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของเธอนั่นก็คือชัยชดนั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นที่ผมเล่าและสรุปให้คุณฟังนะฮะเดี๋ยวใครอยากจะฟังต่อไปคุณผู้ชมครับติดตามยาวๆไปตลอดรายการเลยแล้วกันนะครับสะดุดล้มไม่ได้ตั้งใจเตะแพทย์หญิงคนดังกล่าวอย่างแน่นอนอ้าวทีมงานพารูปภาพทั้งสองกำลังกราบไหว้สวยๆขึ้นมาสิจ๊ะนี่เลยตามนี้นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้แพทย์หญิงก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะโดยแพทย์หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยจะสู้เต็มที่นะแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยสมควรโดนกระทำแบบนี้ส่วนประเด็นที่ว่าคู่กรณีเนี่ยจะฟ้องดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์หลังจากพ่อของแพทย์หญิงนะครับโพสต์ชื่อคู่กรณีที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความแพทย์หญิงก็ระบุนะฮะในช่วงแรกว่าเธอเนี่ยถ้าจะเขาจะฟ้องก็ดำเนินการไปเลยตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็ชี้ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ตอนแรกรู้สึกกังวลนะครับเนื่องจากคู่กรณีเนี่ยรู้จักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนร่ำรวยขณะที่เธอเนี่ยเป็นเพียงหมอตัวเล็กๆเธอจึงอยากจะให้กฎหมายและความยุติธรรมรวมไปถึงตำรวจเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนไทยนะครับพร้อมกับพูดถึงประเด็นเรื่องการพูดคำเหยียดหยามแล้วก็ดูหมิ่นคนไทยนะฮะที่เธอก็ระบุว่าไม่มีใครเนี่ยสมควรโดนเหยียดได้ครับโดยเฉพาะชายชาวต่างชาติที่เข้ามาหากินกับคนไทยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยและที่สำคัญอยู่บนแผ่นดินไทยก็ไม่ควรจะมาเหยียดใครว่าเป็นคนโลคอลในพื้นที่นะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับวิลล่าหรูของฝรั่งที่โดนสั่งรื้อบันไดนี้เลยหลังจากกลายเป็นข่าวใหญ่นะฮะในวันเดียวกันนั้นในอำเภอถลางก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณวิลล่าหรูของชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวก็พบว่าเจ้าของวิลล่าเนี่ยเคยนำชี้ขอออกโฉนดนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนส3กหลายคนเข้าใจนส3กกันดีเนาะก็เป็นพื้นที่ที่นั่นแหละถ้าเป็นริมชายหาดนะครับทั่วทั้งประเทศไทยก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะไม่มีโฉนดที่สามารถเป็นตายตัวของเจ้าของบ้านได้โดยแนวที่นำชี้ก็คือขั้นบันไดที่1นะของตัววิลล่าที่เจ้าของวิลล่าเนี่ยเคยนำนส3กนะครับเข้ามานำเสนอซึ่งตัววิลล่าเนี่ยแปลว่าแน่นอนครับบันไดที่ลงมาตั้งแต่ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งเรื่องนี้ถ้าอยากจะเอาผิดนะฮะว่ามีการบุกรุกเนี่ยที่ตำรวจบอกในช่วงแรกก็ต้องเอาผิด4ปีแพทย์หญิงครับในคลิปเธอนั่งที่บันไดขั้นล่างๆจึงไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวและแน่นอนนะครับแพทย์หญิงโดนทำร้ายขณะที่เธอนั้นนั่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะผมเน้นย้ำนะฮะแฮชแท็กเลยครับสาธารณะตัวใหญ่ๆและเจ้าหน้าที่ก็กำลังแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของวิลล่าพร้อมสั่งให้รื้อบันไดออกทันทีนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลังจากเกิดเหตุวันที่28นะครับนี่คือวันที่29กุมภาพันธ์นั่นเองส่วนประวัติชายชาวฝรั่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็เป็นภาพของสองสามีภรรยานะฮะที่
ป็นชายชาวต่างชาติครับแล้วก็ภรรยาคนไทยนะฮะยกมือไหว้นะฮะขอโทษขอขมานะครับประชาชนคนไทยแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ขอโทษคนภูเก็ตนะครับที่สร้างเรื่องราวจนเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับเรื่องนี้หลายๆคนก็พยายามหาความยุติธรรมนะฮะที่ให้กลับมาคืนสู่ไม่เพียงแต่คุณหมอทั้ง2รายเท่านั้นแต่คืนสู่พื้นที่บริเวณริมชายหาดจังหวัดภูเก็ตนะครับบางคนก็บอกว่าโหจริงๆหลายๆชายหาดนะครับก็ไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเดินชมจันทร์หรือว่าไปเดินชิลๆนะฮะรับบรรยากาศริมชายทะเลได้เพราะว่าในหลายๆพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยบ้านพักวิลล่าต่างๆนะครับไม่เพียงแต่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วคุณผู้ชมทราบไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ต่อตารางวานะฮะของจังหวัดภูเก็ตที่นึงเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างหาดป่าตองเนี่ยราคามันพุ่งสูงไปถึง250ล้านบาทต่อ1ตารางวาคุณผู้ชมมันแพงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้การทำธุรกิจของชายชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องถ้าเกิดจะต้องรับโทษเนี่ยรับโทษแค่เพียงเรื่องของการทำร้ายผู้อื่นหรือการเตะคุณหมออย่างเดียวไหมหรือว่าเรื่องของคดีความอื่นๆอย่างเรื่องของปางช้างก็ดีหรือว่าวีซ่าก็ดีนะครับเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามีการโอเวอร์สเตย์จริงหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดให้ช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับผมมีสรุปให้เช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นอย่างไรกันต่อติดตามกันต่อเลยครับแน่นอนนะครับชาวเน็ตแล้วก็รวมถึงตัวผมเองนะครับแล้วก็รายการไขปมผ่านเลนที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะฮะก็แน่นอนทุกคนก็พยายามที่ครับที่จะเริ่มขุดประวัติชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวที่มีทั้งเรื่องของปางช้างนะครับที่ชายคนนี้เป็นเจ้าของแล้วก็ทำเป็นมูลนิธิคอยรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยดูแลช้างไทยจากต่างประเทศที่ก็มีคนออกมาแฉนะครับว่าเขาเนี่ยไปเช่าช้างมาจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีช้างเพียงเชือกเดียวนะฮะที่เป็นของชายคนดังกล่าวรวมไปถึงมีพฤติกรรมนะฮะนักเกรงของชายชาวต่างชาติคนนี้ด้วยคนในพื้นที่เนี่ยรู้กันดีนะครับว่าเขาเนี่ยมีนิสัยชอบวุ่นวายอารมณ์ร้อนแล้วก็เคยมีชาวบ้านเนี่ยเห็นชายคนนี้เนี่ยควักอาวุธปืนมาข่มขู่ประชาชนด้วยนะขณะที่ภรรยาชาวไทยคนนี้นะครับของเขาเองเนี่ยก็ชอบบอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพรรคพวกใหญ่โตแล้วก็มีเส้นสายทั้งที่ลูกติดของเธอเนี่ยทำงานเป็นตำรวจแค่ยศ10ตำรวจเท่านั้นนอกจากนี้นะครับทั้งชายคนนี้แล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยก็ชอบออกมาไล่ประชาชนนี่แหละครับที่เดินทางไปพักผ่อนบริเวณชายหาดบริเวณใกล้บ้านกับของตัวเองนี่แหละทำให้หลายคนก็เชื่อว่ากรณีที่เกิดกับแพทย์หญิงเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนถ้ายังจำกันได้มีคนเคยขุดประวัติบอกว่าเคยมีกรณีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็คือมานั่งพักอยู่แล้วก็โดนไล่เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับสองสามีภรรยานี้อย่างเหมาะสมที่สุดพร้อมกับการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของเขาด้วยเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับคนในพื้นที่แล้วก็กับคนไทยอีกนะฮะในอนาคตซึ่งแน่นอนนะครับก็โอ้โหเพจของเขาเนี่ยก็โดนถล่มเละกันไปเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปที่ฝรั่งทำร้ายหมอนะฮะซึ่งก็มีการแชร์คลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับมาเรื่อยๆเลยนะฮะพอเรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตนะครับคลิปนี้ก็เรียกได้ว่ามันดังไกลไปทั่วโลกเลยครับกลายเป็นข้อพิพาทนะฮะของแพทย์หญิงแล้วก็ชายชาวต่างชาตินะครับที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะฮะซึ่งจริงๆหรือต้องบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นนายเดวิดเองนี่แหละนะฮะที่ขณะเดินไปด้านหลังของแพทย์หญิงทั้งสองคนแล้วก็ไปนั่นแหละตึ้งเตะเอากลางหลังนะฮะของทั้งคู่เลยทีเดียวพร้อมกับการตะโกนถ้อยคำหยาบคายนะครับว่า get the f off นะฮะหรือ feeling ก็คือออกไปเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนั้นพอคลิปเผยแพร่ออกไปนะครับก็เรียกได้ว่าถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศต้นทางของชายชาวต่างชาติรายนี้ด้วยนะครับก็ถึงขนาดบอกว่าไม่พอใจว่าเฮ้ยแกไปประเทศเขาเนี่ยไปทำร้ายคนของเขาได้ยังไงกลับมาประเทศแกก็น่าจะไม่มีที่ยืนบนสังคมเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วนะฮะชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวนะครับพร้อมภรรยาชาวไทยก็ได้ปรากฏตัวที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยภรรยาของเขาก็ได้เล่านะฮะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างที่บอกได้ลุกล้ำเข้าไปยังวิลล่าหรูแล้วก็สร้างความตกใจให้กับตนเธอบอกงี้นะเธออ้างนะแต่สามีไม่อยู่นะครับ
ับก็เลยกล่าวขอโทษอย่างใจจริงแล้วก็ไหวสวยกระเช้ามาไหมเนี่ยเอาจริงๆซึ่งเธอบอกว่าก็เธอแสดงกริยามารยาทที่ไม่น่าให้อภัยนะฮะขอโทษที่ทำให้ภูเก็ตเสียหายแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับขณะที่วันที่ไปเรียกว่าไปรับคำสารภาพแล้วก็รวมไปถึงรับข้อหารับอะไรต่างๆนะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะชายชาวต่างชาติคนนี้ก็เล่าว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันแบบนี้ในหลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกเขากลัวว่าคุณหมอเนี่ยจะเข้ามาทำอะไรไม่ดีกับภรรยาของเขาเขาจึงคว้าโทรศัพท์แล้วก็วิ่งไปแต่ก็พลาดสะดุดบันไดหกล้มนั่นแหละตามที่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปนะครับพร้อมเขาบอกว่าเขาได้โชว์บาดแผลนะที่เกิดจากการสะดุดล้มในคืนนั้นด้วยแล้วก็กล่าวขอโทษนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คุณผู้ชมครับที่ผมเล่าให้ฟังคืออยากจะให้ฟังความสองฝ่ายนะฮะก็เขาบอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายแพทย์หญิงนะฮะแค่คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เคยลุกล้ำเข้ามาในวิลล่าของตนเท่านั้นเรื่องราวนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่จุดประเด็นคำถามเรื่องของการให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในแผ่นดินไทยเนี่ยมันสมควรหรือไม่นะฮะเช่นเดียวกับประเด็นเรื่องของที่ดินสาธารณะนะครับที่ถูกนายทุนยึดเป็นของตัวเองจนประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะได้นะครับและแน่นอนเรื่องของฝรั่งทำร้ายคุณหมอหรือฝรั่งเตะคุณหมอนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดอัพเดชช็อกของภูเก็ตเหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าราคาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตครับค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเช่าต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลจากกรมธนารักษ์นะฮะระบุว่าปัจจุบันได้มีการประกาศใช้นะครับราคาประเมินฉบับใหม่ปี2566ถึง2569พบว่าราคาประเมินที่ดินนะฮะทั่วประเทศจริงๆมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8.93% ในส่วนของพื้นดินกรุงเทพเนี่ยที่ดินกรุงเทพก็ราคาที่ดินขยับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.76% ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวเนี่ยลอยออกไปนะครับแล้วเกิดเรื่องที่ภูเก็ตครับกลายเป็นว่าราคาที่ติดชายหาดก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1% เลยนะคือจริงๆเนี่ยใครกล้าจับจองพื้นที่ในภูเก็ตเนี่ยก็คือแพงอยู่แล้วนะครับพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเหมือนต้องสูญเสียนะฮะพื้นที่ดินในสาของบ้านตัวเองเนี่ยให้เป็นพื้นที่สาธารณะคือตามหลักแล้วจริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นนะฮะทางผู้เช่าวิลล่าเจ้าของวิลล่าเองก็เลยกลายเป็นว่ามาปรับราคาค่าเช่าขึ้นแล้วก็ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาซะงั้นเลยทีเดียวนะครับเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการแน่นอนครับถอนวีซ่าฝรั่งสวิสรายนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นบัญชีดำนะครับผลสรุปจะเป็นอย่างไรหลายคนรอติดตามเรื่องนี้กันมากๆเลยทีเดียวนะครับตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนนะฮะฝรั่งทำร้ายแพทย์หญิง2คนก็ได้ดูว่าน่าจะส่อแววหมดอนาคตนะฮะในเมืองไทยนะครับหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับก็ชงเพิกถอนวีซ่าส่งเรื่องให้ตม.นะฮะพิจารณาแล้วก็ไล่ตะเพิดกลับประเทศนะครับหลังพบพฤติกรรมอื้อเฉาหลายเรื่องคือไม่ใช่แค่เรื่องของการเตะแพทย์หญิงเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของการสร้างตัวเองเป็นนี่แหละผู้มีอิทธิพลนะฮะในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายเดวิดหรือว่านายอูสบีทเฟย์นะฮะอายุ45ปีนะครับชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจปางช้างแล้วก็ใช้เท้าเตะหลังแพทย์หญิงนะฮะทั้ง2คนนั่นเองนะครับเรื่องนี้แน่นอนครับไม่จบง่ายๆเพราะว่ามันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของคนไทยนะฮะหลังจากที่มีการประชุมนะฮะหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับจนทำให้มีข้อสรุปออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องวีซ่านะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็รายงานเข้ามาว่านายเดวิดเนี่ยจริงๆจะอยู่ได้ถึง13มีนาคมนี้นะครับเพราะว่าวีซ่าจะหมดดังนั้นก่อน13มีนาคมนี้จะพิจารณานะฮะว่าต่อวีซ่าให้หรือไม่ส่วนคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะของวิลล่าหรูอาทิแนวบันไดไม้ลานไม้ลานนั่งเล่นนะครับแนวบันไดคอนกรีตแนวกำแพงกันดินนู่นนี่นั่นนะครับก็มีการสั่งให้รื้อถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับภายใน30วันซึ่งจะครบกำหนดนะครับปลายเดือนมีนาคมนี้หากไม่รื้อถอนท้องถิ่นต้องรื้อถอนเองแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายจากการดำเนินการนะครับกับนั่นแหละเจ้าของวินร่านะฮะส่วนหลักฐานในที่ดินก็ให้กรมที่ดินตรวจสอบนะครับว่าโฉนดที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะต้องมีการพิจารณาตามหลักฐานต่อไปนะครับส่วนประเด็นเรื่องของวีซ่านะครับแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ระบุนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจที่ทำอยู่แล้วก็คดีทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะต้องมีการเพิกถอนวีซ่าไปนะฮะซึ่งจะหมดอายุอย่างที่บอกกัน13มีนาคมนี้ต้องรับนะฮะ
ะคดีอาญาในประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันส่งตัวไปกลับไปที่ประเทศต้นทางต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะฮะคืออาจจะไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยก็มีการนำเสนอนะครับว่าอาจจะแบล็คลิสต์ประมาณ5ปีนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้หรืออย่างไรเพราะว่าต้องมีการเข้ามารับโทษเรื่องของคดีอาญาอย่างเช่นครอบครองอาวุธปืนทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงคดีทำร้ายร่างกายด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมองว่าคดีที่มันร้ายแรงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะฮะพ.ร.บ.อาวุธปืนแล้วก็รวมไปถึงถ้าตรวจสอบแล้วกรณีปางช้างเนี่ยกรมปศุสัตว์ของจังหวัดภูเก็ตดูแล้วว่ามีความผิดจริงๆนะครับก็ต้องมีการเรียกรับโทษคดีทางอาญาต่อไปนะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของประเทศไทยต่างๆนะครับก็น่าจะลดหลั่นแล้วก็ลดน้อยลงไปนะครับมากกว่านี้อาจจะเรียกได้ว่าน่าจะรักคนไทยมากขึ้นก็เป็นได้นะเพราะว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับเคสนี้นะครับเกิดเหตุที่ภูเก็ตโรงพักทลางรับผิดชอบนะครับหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยครับทางจังหวัดนะครับก็ทางอุทธรณ์จังหวัดนะครับก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็ประชุมจังหวัดแล้วก็ประชุมภาคนะครับแล้วก็ส่งเรื่องมาที่ให้ที่ตม.นะครับอันนี้คือส่วนของตำรวจนะครับก็ส่งมาแล้วก็มีความเห็นว่านะครับผู้ต้องหารายนี้นายเดวิดชาติสวิทเนี่ยนะครับมีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมตามพ.ร.บ.ข้อมูลมาตรา12อนุ7นะครับตอนนี้ส่งมาตม.อีกส่วนหนึ่งทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้ตั้งคณะทำงานด้านความมั่นคงของจังหวัดนะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงนะครับเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็ประชุมเรียกหน่วยเกี่ยวข้องเกี่ยวงานความมั่นคงจังหวัดเช่นกรมน.จังหวัดนะครับแล้วก็ป้องกันภัยจังหวัดนะครับตม.จังหวัดสันติบาลจังหวัดนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวจังหวัดแล้วก็สืบจังหวัดแล้วก็ภูธรจังหวัดเข้ามาประชุมนะครับว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยมันกระทบต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อสังคมของภูเก็ตไหมเข้าตามมาตรา12อนุ7ไหมอย่างที่เรียนให้ทราบก็ประชุมแล้วก็ลงความเห็นเช่นกันเหมือนกับที่ทางภูธรภูธรคือที่เกิดเหตุก็คือเกิดเหตุที่จังหวัดนะครับก็สรุปว่ายืนยันว่าใช่นะครับก็เป็นมติของจังหวัดและนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของเรื่องราวคุณหมอที่โดนฝรั่งเตะเข้าไปกลางหลังนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเขานั้นสะดุดล้มก็ตามนะฮะแต่ด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายๆอย่างที่ถูกพ่นออกมาในคลิปวิดีโอก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับแล้วก็หลายคนก็เรียกร้องความยุติธรรมนะฮะไม่เพียงแต่ให้คุณหมอทั้งสองท่านเท่านั้นแต่ก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับฝรั่งรายนี้น่าจะโดนแบล็คลิสต์นะฮะเข้าประเทศไทยไม่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ5ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวีซ่าของเขานะครับจะหมดในวันที่13มีนาคมที่จะถึงข้างหน้านี้แต่ว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้พอหมดวีซ่าแล้วเขาต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ต่อวีซ่าให้นะครับแต่ว่ากว่าจะกลับไปยังประเทศต้นทางได้ก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ตามกฎหมายที่เขาได้ก่อเรื่องขึ้นมานั่นเองนะครับก็อาจจะต้องใช้กฎหมายข้อนี้จนหมดสิ้นก่อนถึงจะสามารถกลับไปได้อาจจะมีโทษนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทษปรับนะครับหรือว่าอาจจะมีจำคุกด้วยนะฮะหรือว่ารอลงอาญาเอาไว้ก่อนก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับผมฝากเรื่องนึงละกันผมในรายการไขปมผ่านเลนตลอดช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรู้ว่าเรื่องของคติเนี่ยสตินะคุณผู้ชมครับสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงคำนึงอยู่เสมอเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณมีสตินะครับพยายามที่จะมีเหตุผลไม่เอาอารมณ์มานำเหตุผลผมเชื่อว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับไขปมผ่านเลนครับทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าลืมนะครับวันนี้ติดตามย้อนหลังได้แล้วใน YouTube Channel ค้นหาคำว่าไขปมผ่านเลนได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามด้วยนะฮะวันนี้ผมฟารุคพลวัลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ